ชูวิทย์แชร์เบื้องหลังผู้กำกับโจมอบตัวที่จริงไม่ได้หนีไปไหนนั่งวางแผนกับผู้ใหญ่ในกรุงเทพแม้พันตำรวจเอกทิติสันหรืออดีตผู้กำกับโจจะถูกจับตัวไปแล้วแต่คดีนี้ก็ยังมีปริศนาหลายจุดที่ยังไม่คลี่คลายเช่นใครเป็นคนขับรถมาส่งผู้กำกับโจที่สภ.แสนสุขจังหวัดชลบุรีและนอกจากคนขับรถสีขาวแล้วยังมีคนอื่นที่ช่วยเหลืออีกหรือไม่รวมถึงสาเหตุที่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวนมันมีเบื้องหลังอะไรหรือไม่โดยล่าสุดวันที่28สิงหาคม64นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นต่อเบื้องหลังการจับกุมตัวผู้กำกับโจดังนี้ด้วยความที่ผู้กำกับโจมีแบ็คหนุนหลังดีทำให้มันพิเศษตรงที่จู่ๆก็มามอบตัวถึงบางแสนคนเดียวโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามาได้ยังไงใครพามาจำอะไรไม่ได้เลยแถมก่อนมอบตัวมีข่าวลือต่างๆนานาเช่นข้ามชายแดนไปฝั่งเมียนมาแล้วแต่ความจริงนั้นผู้กำกับโจไม่ได้หนีไปไหนเลยอยู่กรุงเทพนั่งวางแผนในบ้านผู้ใหญ่ที่หนุนหลังอยู่ได้แผนตามที่ต้องการก็ขับรถจากกรุงเทพไปสภ.แสนสุขเพื่อมอบตัวหลังจากมอบตัวก็สู้คดีในประเด็นกระทำเพื่อขยายผลในการค้นหายาเสพติดรายใหญ่ไม่ได้มีเจตนาที่จะฆ่าไม่ต้องการให้ผู้ต้องหาตายแถมยังช่วยเหลือพาไปส่งโรงพยาบาลอีกเรื่องนี้ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังเป็นการกระทำเพียงผู้เดียวรับจบคนเดียวยอมเจ็บอย่างเสือไม่เห่าอย่างหมาด้วยความที่ผู้กำกับโจกำของดีไว้ในมือไม่แฉลูกน้องไม่แฉเจ้านายทำงานเป็นลูกรักจัดให้ผู้ใหญ่สม่ำเสมอและตัวเองยังเหลืออีกบานเบอร์เชื่อว่าด้วยอิทธิฤทธิ์และปาฏิหาริย์ของกระบวนการกฎหมายอาจไม่ช่วยให้ผู้กำกับโจรอดคุกแต่การติดคุกก็ไม่น่าจะนานเมื่อออกจากคุกมาก็กลับมาทำงานต่อในฐานะเบื้องหลังได้ไม่มีอะไรเสียหายเพราะไม่ได้ฆ่าคนดีตายคนที่ตายคือผู้ต้องหายาเสพติดที่เป็นภัยต่อสังคมทั้งหมดนี้จึงเป็นสาเหตุที่ผู้กำกับโจยืนกรานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและใช้สิทธิต่อสู้ตามกระบวนการของกฎหมายแบบรู้งานรู้ว่าตอนไหนต้องเร็วตอนไหนต้องช้าและวินวินทั้งสองฝ่ายผู้ใหญ่สามารถจับตัวผู้กำกับโจได้นำมาแถลงข่าวยอมรับต่อหน้ากล้องแต่ถึงเวลากลับไม่สารภาพปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาขอสู้คดีทั้งที่หลักฐานภาพชัดเพราะถ้าไปยอมรับสารภาพก็จะจบเร็วจบหนักสุดท้ายเรื่องนี้อาจจะจบแบบจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ